รวาลธาตุน้องกับพ้องเพื่อนวันนี้ขอเสนอสำนักข่าวจักรวาลธาตุน้องสวัสดีค่ะดิฉันกู๊ดดูดข่าวสวัสดีครับผมไข่ต้มดมหาข่าวครั้งที่แล้วเรานำเสนอข่าวสุนัขเจ้าแม่แฟชั่นไปแล้วใช่ไหมล่ะคะจะบอกว่าครั้งนี้ก็มีอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่สุนัขแต่เป็นกระรอกจริงเหรอเนี่ยกระรอกจะแต่งตัวได้ยังไงปกติเขาไม่อยู่นิ่งนี่ได้สิบอกเลยว่าบ้านนี้ก็ชอบแต่งตัวเหมือนกันเป็นภาพที่น่ารักนะครับน้องกระรอกยืนนิ่งเลยจริงๆด้วยแสดงว่าถูกเลี้ยงมาดีมากๆทั้งชุดทั้งพร็อพต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นคุณมีนซึ่งเป็นเจ้าของเป็นคนทำเองหมดเลยและได้บอกกับทีมข่าวของเราว่านิสัยกระรอกจริงๆแล้วจะค่อนข้างขี้เหวี่ยงอารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ในขณะเดียวกันก็จะรักขี้อ้อนและจำเจ้าของได้เช่นกันค่ะดูการโพสท่าของเขาสิครับมีจิกเท้าเบาๆด้วยนะน่ารักมากเลยนะครับแต่บอกก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วกระรอกเป็นสัตว์ป่าแต่ละตัวจะมีพฤติกรรมต่างกันไปเห็นน่ารักแบบนี้แต่บางทีก็ดุอาจจะเผลอกัดเจ้าของได้เพราะฉะนั้นอย่าเลี้ยงกระรอกตามกระแสเด็ดขาดเพราะเขามีชีวิตจิตใจควรสำรวจความพร้อมของตัวเองก่อนจะเอามาเลี้ยงและควรศึกษาพฤติกรรมของน้องให้ดีก่อนด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคราวหน้าจะมีคลิปอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามความน่ารักของน้องๆได้ที่ Facebook Fanpage จักรวาลธาตุน้องนะคะ